ากนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครูเป็นสีสวัสดีนั่งลงวันนี้สังคมศึกษาครูจริงจังในการสอนมากเพราะจะสอนเรื่องความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไปคือการมีความรู้รอบตัวทันเหตุการณ์ทันบ้านทันเมืองเปิดไปที่หน้า23ค่ะครูขออนุญาตอ่านดังๆแล้วให้ลูกๆฟังอันแรกเลยนะลูกนะเมืองหลวงของพม่าคือย่างกุ้งครูครับพม่าเขาเปลี่ยนเมืองหลวงจากย่างกุ้งเป็นเนปิดอลแล้วไหมครับผมใครเปลี่ยนพม่าครับถ้าพม่าเปลี่ยนไทยก็ต้องรู้สินี่ไทยยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วเวลาครูสอนยิ้มอย่ามาขัดอย่ามาเก่งเกินกันสิครับผมไปต่อค่ะดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลคือดาวพลูโตเดี๋ยวนะคะดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดไม่ใช่ดาวพุธเหรอคะดาวพลูโตเขาตัดออกจากระบบสุริยะไปตั้งนานแล้วค่ะอาจารย์ใช่ใช่ตัดออกไปแล้วใครตัดใครตัดนักดาราศาสตร์ครับใครดาราศาสตร์นาซาคือใครที่อยู่อเมริกาอเมริกาคืออะไรถ้าเขาตัดออกจากระบบครูก็ต้องรู้ก่อนสิครูเป็นครูอ่ะถ้าจะเก่งกว่าครูก็ออกไปเลยครูสอนอยู่นี่เออไปต่อนะลูกนะจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคือเวียงพิงครับครูครับเวียงพิงมันชื่อเก่าครับตอนนี้เขาเรียกเชียงใหม่แล้วครับอ่านว่าอะไรจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคือเวียงพิงเวียงพิงไหมเวียงพิงไหมเวียงพิงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารู้มากไปต่อค่ะลูกอ่ะเล่นว่าวทำท่าเล่นว่าวสิเล่นว่าวรู้ไหมว่ากิจกรรมนี้เล่นว่าวเขาเล่นกันที่ไหนกิจกรรมเล่นว่าวมักถูกจัดขึ้นที่ทุ่งพระเมรุครูครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสนามหลวงแล้วครับกิจกรรมเล่นว่าวมักถูกจัดขึ้นที่ทุ่งพระเมรุปรบมือให้ครูครูขาเอาอะไรอีกอะคือหนูว่าสมุดครูแบบไม่อัปเดตหรือเปล่าคะข้อมูลของพวกหนูเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะคะครูใช่ครับไม่อัปเดตค่ะ2527อัปเดตไหม22ใช่เหรอครูไม่เป็นไรแป๊บนึงเล่นสายคุณสมพิศค่ะแม่ครูคือเป็นสีรู้สึกว่าเขาดูรู้มากอะค่ะใช่เป็นสีรู้สึกว่าเขารู้มากแล้วก็เขายกมือแบบเบรกครูตลอดอยากเรียนคุณสมพิศมารับลูกไปเรียนที่โฮมสคูลค่ะคุณหนูโดนไล่ออกเหรอคะว่าทำอย่างเงี้ยมันเกินไปนะครับครับพ่อสมคิดหรือเปล่าค่ะพ่อผมถ้ามารับมารับเจ็ดแปนเธอคาให้กลับให้เขากลับไปเรียนสุพรรณครูครับมันเกินไปแล้วล่ะทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วฮัลโหลท่านผอ.เหรอคะใช่ค่ะเป็นสีจะลาออกอะค่ะท่านผอ.ใช่ค่ะเป็นสีไม่ไหวแล้วค่ะท่านผอ.มันสอนห้องอื่นก็ได้สอนห้องอื่นก็ได้ค่ะใช่สอนห้องอื่นก็ได้ค่ะไม่สอนห้องนี้ใช่ค่ะตั้งใจเรียนเข้าใจป่ะไม่งั้นต้องมาบอกกันเสมอนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับเสียงดังจนถึงห้องผอ.คุยเก่งมากเลยลูกพวกเธอทุกคนรู้ไหมครูอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เมื่อวานละอุ้ยทำไมครับเฮ้ยทำข้อสอบภาษาอะไรเหมือนกันทั้งห้องเลยเป็นไปได้ยังไงมีการลอกกันเกิดขึ้นโอ้ยไม่จริงหรอกครับครูทำกันเองหมดเลยไม่มีใครลอกค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ครับมันจะบังเอิญได้ยังไงเหมือนกันทุกตัวอักษรเอางี้นะครูจะถามทุกคนเลยใครกล้ายอมรับก็ถือว่าแมนคุยกันใครให้เพื่อนลอกการบ้านยกมือเฮ้ยครูครับพวกเราไม่ได้ลอกข้อสอบจริงๆครับโกหกซิดดาวนี่คือคำถามสุดท้ายดูสิในห้องเนี้ยจะมีใครกล้ายอมรับไหมใครเป็นต้นฉบับที่ให้เพื่อนลอกยกมือไม่มีใช่ไหม
เรื่องนี้ต้องถึงพออ้อวิ่งมีเว้นบ้างด้วยเว้นเชิญค่ะมาแล้วมาแล้วพอมาแล้วพอสวัสดีสวัสดีครับพอถืออะไรมาด้วยครับพวกเธอเนี่ยยังไม่เคยเจอหรอกมันคือเครื่องจับเท็จฮะเครื่องจับเท็จบอกเลยว่าอย่าคิดว่าจะรอดนาดิกี้เชิญวางมือไม่ใช่จับมือวางมันวางมือคำถามคือเธอลอกการบ้านก้อยใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับนิกกี้นั่นอะไรครับพ่อยังไม่มีอะไรเลยครับออดดังอยู่นี่ไงนัดเห็นไหมล่ะนี่มันมีช็อตด้วยเหรอมีช็อตด้วยเหรอก้อยคะคนต่อไปหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะครูคะวางมือก้อยเธอเป็นต้นฉบับให้เพื่อนลอกใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะอันแบงค์มาเธอนี่มันเป็นเด็กใหม่ที่ครูนี่หวังจะพึ่งพิงนะวางมือเอ้ยครับนายแบงค์จริงหรือไม่เธอลอกการบ้านต่อจากนายจะแตกไม่จริงครับโอ้โหโอ้โหนายเก้าวางมือครับผมเฮ้ยก็ครูมันเก่งครับต้องเชื่อตัวก่อนเหรอใช่ครับมันก็เลยต้องแบบโอเคนายก้าวจริงหรือไม่เธอเป็นคนลอกการบ้านคนสุดท้ายต่อจากพลอยมนเฮ้ยนี่ไม่จริงครับเฮ้ย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 ช่วยก้าวเลยครับครูช่วยก้าวเลยครับไฟฟ้ายังจะติดอยู่เลยอ่ะเจ็บแปดผมแบบคู่เลยได้ไหมครับอ๋อไปคู่กันมาคู่เลยมามันทำได้เครื่องนี้ทำได้แบบคู่เหลือพลอยมนกับพลอยสามคนสามคนเชิญเอานิ้วชี้ทุกคนคนตรงกลางคือนายจะแปนผมว่าอย่างนี้ดีกว่าครับโอเคจริงหรือไม่พลอยเออส่งต่อการบ้านให้เจแปนแล้วเจแปนส่งต่อการบ้านพลอยมนไม่จริงค่ะพออย่าร้องนะพออย่าร้องนะพว่านักเรียนทุกคนในห้องนี้ลอกการบ้านกันด้วยเครื่องจับเท็จของพวกเราครูคะเครื่องมั่วหรือเปล่าคะอืมใช่ค่ะจริงค่ะอืมนั่นน่ะสิครับถ้าแน่จริงผอ.พิสูจน์สิครับเออจริงค่ะเอาสิเอาสิครับผอ.ว่างเลยค่ะผอ.ใครจะถามก่อนผมเองผอ.เคยแอบออกจากงานก่อนเวลาเลิกงานไหมครับครูเข้างานตรงเวลาแล้วก็เลิกงานตรงเวลาดูสิครูเป็นคนรักงานรักงานไม่งั้นจะได้เป็นผอ.ได้ยังไงมีคำถามอะไรไหมนอกเรื่องก็ได้นะไม่ต้องเป็นเวลางานก็ได้ผอ.ครับจริงหรือไม่ครับที่ผอ.เคยขับรถไปกับผู้หญิงและก็จอดแถวแถววิภาวดีครูก็แค่ไปแวะซื้อหมูปิ้งฟังสิหัวเครื่องเท็จเครื่องไม่เท็จหรอกค่ะแต่ตระกูลอะไรนะเพนสีลองสิคิดว่าเพนสีกลัวเหรอคะจริงหรือไม่ที่ครูชอบจินตนาการว่านักร้องวงไทยทศมิตรเป็นสามีของครูไม่จริงฮัลโหลฮัลโหลนิกกี้ไอ้แปนว่าไงเพื่อนนี่มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องไงอยู่ห้องมึงทำอะไรอยู่กำลังจะลงแรงเลยเนี่ยโอ้โหลงแรงมึงบ้าปะเนี่ยนี่มึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอฮะรู้เรื่องอะไรวะอย่าบอกนะว่ามันมากันเยอะปะวะมากันเยอะเลยนะมึงไอ้เพื่อนรักมึงอดทนไว้ก่อนด้วยไอ้เจแปนมึงเพื่อนกู
มึงต้องไปเป็นอะไรเว้ยเออมึงรีบมาเลยเดี๋ยวกูหามีดก่อนแป๊บนึงเฮ้ยนี่มึงอย่าเพิ่งพูดอะไรได้ไหมมะฮะมึงมาเลยได้ไหมมาด่วนๆเลยอ่ะพวกมันมากันเต็มเลยวะเพื่อนเออมันมากันเพียบเลยจำไว้นะเว้ยเจแปนถ้าใครหน้าไหนมาทำเพื่อนกูเนี่ยกูไม่เก็บมันเอาไว้เนี่ยมึงแพ้มีเหี้ยอะไรเนี่ยรีบมาเลยสำหรับกูเจแปนใครจะว่ายังไงกูไม่รู้นะเว้ยแต่สำหรับคนที่ชื่อนิกกี้เพื่อนมาก่อนเสมอเออเพื่อนมาก่อนเพื่อนมากันหมดแล้วมึงยังไม่มาเลยเหี้ยรีบมาเลยวันนี้วันเสาร์ไม่เหรอวะเสาร์พ่องนี่วันศุกร์วันนี้วันสอบด้วยกูหายแล้วกูเปลี่ยนชุดแป๊บนะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องอะไรใส่ชุดนอนมึงนอนต่อเลยครูเป็นสีไม่มึงสอบได้อีเหี้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาจะสอบกันหมดแล้วเอานี่สินายนิกกี้นี่ใครเนี่ยครูเป็นสีเองสวัสดีครับป้าเดี๋ยวป้าเอาข้อสอบไปให้ที่บ้านนะอะไรนะครับแค่นี้นะนิกกี้ไม่ได้สอบนะเดี๋ยวข้อสอบไปนี่ครับป้าพี่เธอเล่นกีตาร์ด้วยหรอเท่จังนิดหน่อยเราก็เล่นเหมือนกันอะจริงเหรอดีจังปกติเธอชอบฟังเพลงแนวไหนหรอเราก็ชอบแบบล็อกๆอะพวกบอดี้สแลมอะไรเงี้ยเฮ้ยเหมือนกันเลยอะเธอก็ชอบเหมือนกันเหรอชอบอัลบั้มไหนชอบอัลบั้มที่12อ่ะเขามีแค่7อัลบั้มเองนะชอบพี่ตูนไหมผมยาวถึงไหล่อ่ะเท่เท่อัลบั้มอะไรอะตอนนั้นอะอัลบั้มอะไรอัลบั้มแรกเลยอัลบั้มแรกก็ถึงแค่นี้เองโอ้เธอนี่ยังไงเนี่ยถ่ายปีไงถ่ายปีผมยาวไว้แล้วเธอชอบเล่นเครื่องดนตรีอะไรเหรอเราเล่นอูคูเลเล่อะเฮ้ยนั่นมันไวโอลินสงสัยมันเล็กไงมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันนี่จำผิดไปเรื่อยเลยนะอ้าวเธอสองคนมาทำอะไรที่ห้องนี้อ่ะสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะคือผมจะมาสมัครเข้าชมรมดนตรีครับครูจะสมัครเข้าชมรมดนตรีแล้วชมรมเปตองเขาไล่เธอออกแล้วเหรอใช่ครับผมแค่อยากมาอยู่ชมรมดนตรีมากกว่าเพราะอะไรอ่ะสาวๆเยอะครับอ๋ออยากมาอยู่ชมรมดนตรีมาแอคใช่ไหมมาแอคเหรอครับผมอยากเล่นหล่อๆแล้วโชว์สาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาเดี๋ยวลูกหนูก็ชอบดนตรีเหมือนกันค่ะก็เลยอยากมาอยู่ชมรมนี้อ้าวแล้วหมากฮอตล่ะหนุ่มๆไม่ค่อยน่ามองเลยค่ะครูอ๋อก็มีแต่รุ่นพี่ม .6 ไงมันก็ไม่น่ามองอยู่แล้วก็เลยอยากมาอยู่ชมรมนี้แต่ถ้ามาอยู่ชมรมนี้นะลูกนะคิดไปคิดมาเธอสองคนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคืออยากมีแฟนเป็นนักดนตรีครับไอ้ยะไอ้ยะขอฟังเพลงได้ไหมขอฟังเพลงได้ไหมถ้าจะมาอยู่ชมรมนี้นะต้องร้องเพลงได้อย่างน้อยๆต้องร้องเพลงได้อายก่อนเลยลูกขอสักท่อนนึงสิ ได้เลยค่ะรักจริงไม่ได้หรอนกเหมือนนกตอนเช้าที่มันร้องน่ะครูตื่นเพราะวู้หนึ่งสองสามเออครูตื่นเพราะนกตัวนี้แหละชอบคีย์นี้ใช่ไหมคือร้องได้คือคีย์นี้ใช่ค่ะในก้าวคือร้องไหมพอได้ครับหนึ่งสองท่อนหนึ่งนะลูกนะหนึ่งสองสามต้องใส่ไม้ไหมครับหนึ่งสองไปเขาลักเธอเท่าไรฉันลักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรแต่ไม่รักอยู่เธอชอบสุรพลสมบัติเจริญไหมที่เธอเป็นทางนั้นผมก็ฝึกมาเพราะคุณสุรพลนี่แหละครับเหรองั้นคนหนึ่งก็นกนกก้าวเบาค่ะหนึ่งสองสามสุรพลเขาลักเธอเท่าไรลองพร้อมกันลองพร้อมกันลูกนะหนึ่งสองไปไม่รู้ว่าตัวเองมากกว่าไม่รู้ว่าตัวเองมากกว่านั้น
งงกันเถอะส่วนเราชนะแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะว่าอะไรอ่ะชอบวาดเล่นอ่ะเฮ้ยลืมทำการบ้านว่ะมีใครทำบ้างมาขอลอกหน่อยดิเออวะเฮ้ยพลอยจ๋าขอยืมการบ้านมาลอกหน่อยดิโอ๊ยไม่หาทำกันเองมั้งอ่ะเฮ้ยมันขี้งกอย่ามาขี้งกของแค่นี้เออครับป๋ามันยากอ่ะขอหน่อยก็ไปมันบูชเขาอ่ะมันบูชเขาแล้วหัวมันโดนกระแทกเนี่ยผักเตะแปะแล้วหัวกระแทกโต๊ะใช่เขามาผักเขาผักเขาอ่ะเดี๋ยวก่อนพลอยคนอย่างพลอยเนี่ยนะทำไม่มีทางเธออย่ามาโกหกครูนะนายโดมแต่ไม่มีโกใครบอกครูซิว่าใครเป็นคนทำเธอได้เลยนิกกี้ฮะเธอเป็นคนทำนายเจ๊แปะผมเลยทำโดมบอกเขาซิว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำถ้าไม่ใช่เธอก็นั่นไงชี้มาโอ้ยนายเก้าเธอทำเพื่อนใช่ไหมผมไม่ได้ทำครับเก้าไม่ทำใครทำใครทำจริงเหรอใครทำนี่ทำก็ไม่ได้ทำค่ะครูเห็นไหมครูเธอได้แหละทำเธอผักเพื่อนใช่ไหมหนูเป็นคนทำเนี่ยเห็นไหมครูพูดอยู่หนูจะทำได้ไงรอยหยุดเป็นคนดีได้แล้วลูกไม่ต้องออกตัวแทนเพื่อนครูอยู่กับพลอยครูสอนพลอยมากี่ปีแล้วพลอยคือคนดีคือเด็กดีของครูเอางี้ถ้าไม่มีใครรับนะครูจะหักจิตวิสัยทุกคนคนละ10คะแนนแล้ว10คะแนนทั้งหมดเนี่ยให้พลอยคุณหนูทำเองผมเป็นคนโดนกระทำนะครับเนี่ยเธอไม่ดูแลตัวเองอยู่ต้องมองแล้วปล่อยให้ในหัวแตกบ้านปับของเธอต้องหัก20คะแนนแล้วให้พลอยเธอรักเขาขนาดไหนอ่ะอุ๊ยรักมากงั้นเธอกล้าสักชื่อเขาไว้ไหมฮะสักเลยเหรอมันจะดีเหรอเธอทำไมอ่ะนี่ไม่คิดว่าจะคบกับเขาไปตลอดใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยคบสิคบสิเขาอยากคบกับตัวเองไปตลอดเลยน่ารักที่สุดเลยงั้นเขาจะไปสักชื่อตัวเองเลยนี่เราจะสักอย่างนี้เลยนะบอกว่าก้าวรักอายนี่ตรงนี้เลยหน้าอกทุกคนจะได้เห็นมันจะดีเหรออุ้ยครูเมื่อกี้ครูได้ยินครูในห้องน้ำน่ะสักชื่อเลยเหรอเออรักกันไม่ต้องสักขนาดนั้นเลยลูกเขารักด้วยแสดงความรักก็ได้มั้งถ้าสักชื่อไปโอ้มันจะติดอยู่กับตัวเราจนตายเลยนะขอโทษครับครูขอบคุณที่เตือนผมครับไม่ถ้าเกิดว่าสักชื่อเดี๋ยวนะครูไม่ได้ว่าเลยนะถ้าเกิดว่าชื่อมันซ้ำกับคนอื่นมันจะยังไงอะจริงด้วยก็คือสักหน้าเขาดีกว่าสักหน้าเขาหน้าเขาเลยเป็นหน้าเขาอะตอนแรกก็คิดว่าจะมาเตือนที่ไหนได้ให้สักหน้าไปเลยเดี๋ยวนะครูต้องหาคนที่สักภาพเหมือนได้ดีมากๆมาสักครูมีรุ่นน้องคนนึงเขาอยู่สะพานพุทธนะคุณหน่งชาติเคยไปสักด้วยภาพเหมือนโอ้ดาราดังเดี๋ยวครูให้เบอร์เดี๋ยวครูส่งเบอร์ในไลน์เธอนะอุ้ยได้เลยครับครูแล้วอย่าลืมบอกว่าครูเป็นสีแนะนำมันจะได้ราคาพิเศษอุ้ยขอบคุณมากครับเออนะแค่นั้นลูกนะน่ารู้เลยแบบเดินผ่านอ้าวน่าจะไอ้โอ้คุณสีใจดีมากเลยสนับสนุนด้วยเอางี้เราต้องถ่ายรูปไว้ก่อนไงแล้วก็เอาให้ช่างเขาดูมันจะได้เหมือนทำท่าอะไรดีอ่ะน่ารักน่ารักเลยอุ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยเธอทำไมทำหน้างั้นน่ะไปสักมาเป็นไงบ้างอ่ะขอดูหน่อยดิไม่ต้องดูหรอกสวยทำไมอ่ะอยากเห็นใช้รูปไหนอ่ะนี่รูปนี้ไงนี่เหมือนอย่างนี้เลยที่สักไปก็น่ารักดีนี่
ใช่อยากเห็นนะอยากเห็นของจริงอ่ะไม่ต้องเห็นลองมั้งในรูปเนี่ยมันก็น่ารักนะแต่ของจริงนี่สิพร้อมนะทำไมเป็นเงี้ยนั่นน่ะสิโหทำไมมันหัวแตกแบบนี้ไหนทำไมไม่จบไม่สิ้นนาทีทำไมมันทำไมไม่สั่งทีเดียวให้มันจบๆไปเลยอ่ะมันมาหลายรอบเนี่ยครูครับเนี่ยโอ้โหแอดมาเลยเอ้ยผมจะมาแก้งานให้น้องเขาอยู่เนี่ยครูงงมากทำไมมันไม่เสร็จสักทีต้องมาแก้งานอะไรของเธอดิฮะจักตาไม่บอกแต่ว่าไม่ห่วงนี่แก้ให้ฟรีนะครูแนะนำช่างที่ไหนมาให้ผมครับเนี่ยถามจริงไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยเรียนออนไลน์นั่นไงกูว่าแล้วไอ้ข้าเธอต้องใจเย็นเธอต้องให้โอกาสคนนะให้เขาแก้นะลูกนะต้องดีกว่าเดิมนะครับเฮ้ยจะแก้ขอเป๊ะๆนะพี่เป๊ะๆเลยนะคราวเนี้ยเจ็บแล้วอ้าวเจ็บแล้วเรียบเลยไหนขอดูหน่อยเหมือนไหมทำไมสักหน้าใครกันแน่เออก็สักไงเหมือนไหมแล้วสักหน้าใครให้เหมือนใครอ่ะดูสักใครเอ้าไม่ไปออกครูเป็นสีได้ไงวะคนนี้แฟนผมนี่ครูบอกให้สักหน้าแฟนทำไมไปสักหน้าครูแล้วอ้าวก็ไม่บอกอ่ะก็นึกว่าให้สักคนที่พี่แอบชอบครูไม่ต้องยิ้มโดนสักได้มาครูเพิ่งมาดีใจอะไรเนี่ยครูเหมือนไบโพล่าเลยจะเสียใจแทนลูกศิษย์กับดีใจคนแอบรักเวลาครับครูเอาไว้ก่อนอันนี้นับถือสักไปก่อนเดี๋ยวพี่มาแก้งานให้มึงไม่ต้องแก้แล้วโอ้ยเดี๋ยวไปสักกับคนอื่นก็ได้ทั้งหมด 64,000 มึงยังจะไม่น่ามาคิดตังค์อีกเหรอไม่ได้คิดบอกราคาว่าถ้าใครถามบอก 64,000 โอ้โหกลัวเสียเลทด้วยบอกด้วยขอโทษเออยอดดีเว้ยเดี๋ยวสั่งของเพิ่มแล้วเนี่ยต้นตำรับอยู่ตรงนี้ทิ้งไม่เป็นที่อีกแล้วเฮ้ยมันเลยสกปรกไงโรงเรียนเนี้ยสวัสดีครับครูครับจ้ะไปโอ๊ยนายนิกกี้ครับครูจะชนตาแล้วมั้งไม่เห็นเหรอนายครับกระป๋องอะไรเห็นไหมน่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วทำไมไม่เก็บทำไมไม่เก็บคืออะไรอ่ะเธอก็ต้องเก็บใส่ถังขยะหรือเปล่าเก็บทำไมครูผมไม่ได้เป็นคนทิ้งไม่ได้ทิ้งก็เก็บไม่ได้เหรออ้าวถ้าผมไม่ได้ทิ้งอ่ะครูก็ไม่ได้ทิ้งแล้วครูเก็บไม่ได้หรอครูไม่ได้ทิ้งอ่ะเออสวัสดีครับครูไม่ได้ทิ้งก็เก็บไม่ได้ก็ได้สิไม่ได้ทิ้งก็เก็บได้มันจะเป็นต้องทิ้งแล้วเก็บอ้าวเป็นสีบ่นอะไรเนี่ยฮะนี่อายุปูนนี้เนี่ยมานั่งบ่นอะไรคนเดียวเดี๋ยวก็เขาจะหาว่าคุยกับแม่ซื้อน่ะกูหาเป็นสีไม่ได้คุยกับแม่ซื้ออะไรเลยเป็นสีนั่งคนเดียวแต่ว่าเป็นสีจะบอกว่านี่ 5:00 น.แล้วยังไม่กลับบ้านเหรอคะก็ผมก็มีธุระปะปังผมบ้างสิแล้วคุณน่ะไม่กลับบ้านอ่ะรอค่ะรอแฟนมารับอ้าวรอกูหาครับรอแฟนมารับพูดต่อหน้าผมด้วยผมจะเสียใจไหมเนี่ยกูหาเห็นกระป๋องไหมคะก็เห็นดีครับตาผมไม่ได้บอดนี่ครับก็เก็บใส่ถังขยะได้ไหมคะเอ้าก็ครูเพ็ญศรีเห็นทำไมครูไม่เก็บล่ะอ๋อตั้งแต่ทีแรกก็น่าจะเก็บตั้งแต่ทีแรกแล้วนี่ก็นี่ไงเพ็ญศรีไม่ได้ทิ้งอะค่ะเพ็ญศรีก็คือไม่ได้เก็บเอ้าแล้วผมไม่ได้ทิ้งผมก็ไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้นี่ไม่ทิ้งแล้วเก็บไม่ได้เหรอคะแต่เพ็ญศรีรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ต้องเก็บเพราะเพ็ญศรีไม่ได้ทิ้งเพ็ญศรีก็เลยไม่เก็บครูอ่ะครูเพ็ญศรีแค่กระป๋องเดียวในครูเพ็ญศรีมันจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะขอโทษโอ้โห
ป็นอย่างนี้ทุกรอบมาหน้าร้านทีไรกูดูคนรับผิดชอบตลอดไอ้แย่หยิบไปเนี่ยมันยากตรงไหนวะฮะเฮ้ยกูภูมิใจไอ้พวกครูนี่จริงๆเลยไม่ได้เรื่องไปเอาถุงขยะโอ้โหหลงด่าไปซะเยอะเลยเฮ้ยนะครับดีมีน้ำใจกลับมาดูโอ้ยไม่ต้องคงต้องขายกันแล้วของอ้วนวันเก็บจากขยะเนี่ยโอ้ยของไงวะเนี่ยโอ้ยแย่เก็บตะโอ้โหไอ้ครูหากูนึกว่าจะมาเก็บขยะเวแทนมึงเอาถุงขยะมาทิ้งทับอีกโอ้ยเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่เจอสาวคนที่ผู้รองบางพระรองจากบางพระส่งเธอหลัดหลัดเธอรองบางพระแล้วเล่นกระเป๋าเขานะคะกระเป๋าพบเงินร้อยบาทเขานะคะคุณการโทษโทษนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหคือโทษนะคะคือพี่มาขัดจังหวะคือคุณมีมารยาทไหมครับคนเขากำลังมีศิลปินกำลังเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยแล้วคุณมาขัดจังหวะคือคุณทำอย่างนี้ได้ยังเฮ้ยคุณเป็นสีคุณเป็นสีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโหคือเคยเห็นตัวจริงอ่ะอายเลยเต็มร้านเลยนี่เฮ้ยออกมาจากป้ายนี้ป่ะโอ้ร้านนี้คือขายเยอะมากเลยนะทั้งติดป้ายเล็กป้ายใหญ่แล้วมาเป็นโหลเลยนี่ใช่ครับของครูทั้งนั้นเลยครับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วลืมไปเลยเนี่ยจะถามว่าที่แบบเครื่องเขียนน่ะตรงไหนอ่ะหาไม่เจออ๋อเครื่องเขียนเหรอครับพวกเครื่องเขียนพวกอะไรงี้อยู่ตรงนู้นครับอ๋อครับผมร้องเพลงเมื่อกี้นะครับผมดูสบายนะครับครูจ้าเฮ้ยคุณสีตัวจริงน่ารักมากเลยเนี่ยคุณครูที่รักหน้าตาก็ดีเท่าไหร่ครับพี่ฉันชอบจริงเท่าไหร่ครับพี่อะไรของเองวะเฮ้ยคิดเงินดิพี่โตแล้วก็คิดเองดิเออได้เอามาดิเอ้ยพี่เป็นเจ้าของร้านผมจะไปคิดให้ได้ไงไรรู้เจอคนดีพี่อย่าบอกนะว่าเมื่อคิดถึงพี่แอบชอบครูผมเหรอน้องพี่เขาบอกเขาว่าคนที่ตามหาเลยได้ไหมวะจริงมั้ยเนี่ยจริงจริงโอ้ยถ้าตามหาขนาดนี้พี่ไม่เข้าไปจีบเลยอยู่บ้านไปจีบเขายังไงพี่ไม่กล้าหรอกมึงอยู่จีบเขายังไงด้วยโอ้พี่เล่นกีตาร์ได้พี่ร้องเพลงก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงจีบเขาสิเข้าไปเลยอะไรนั่นอ่ะเออขอบใจมากเอาเลยพี่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดทำได้ทำถูกได้ทำดีถูกใจพี่กินฟรีไปเลยเฮ้ยเล่นหนมเหรอเออเล่นหนมได้นะพี่สู้ๆไปเขาน่าจะชอบเพลงแนวแบบสากลสากลอะไรเยอะเอาไม่รู้แล้วแต่พี่เลยเอาที่ถนัดโอเคฮอร์นเฮนสเวิร์นฮอลด์วอลNo shame. I run you to me. Sit down and listen up. To go. Big door, small door. Sit down.
กูไม่ได้ผลว่ะเขานิ่งเลยอ่ะพี่นิ่งไม่พอไม่ฟังด้วยเออเขาไม่ชอบแนวสากคนนี่ทำไงดีวะพี่นั่นดิทำไงอ่ะเออโอ้ยตั้งเสียงเรียกเข้าเป็นเพลงไทยแบบนี้โอ้ยเขาต้องชอบแนวไทยๆเว้ยพี่ชอยเข้าข้าทางได้ไหมเอิงเอิงชาเอิงเอ้ยเดี๋ยวเหลียวเหลียวเหลียวประโยคเดียวนะประโยคเดียวนั้นเหลียวเลยนะลุยร้องตั้งนานแล้วไปถ้าสำเร็จจะเอาอะไรหอบไปเลยผมเพิ่มด้วยนะได้เลยเอิงเอิงชาเอิงเอ้ยสวัสดีครับแม่คุณคนสวยแม่ผมมวยอ่ะสวยถูกใจวันนี้เรามาซื้อของมองมองมองน่ารักถูกใจหยิบปากกาเราก็ดูดีแม่หยิบไม้บรรทัดนี้ดูดีถูกใจนี่ดินสอก็หยิบทั้งกล่องอุ้ยพี่มองมองมองสวยมากหลายคนอะไรแล้วก็ไม่รู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยคือตายม้วนแบบม้วนม้วนเลี้ยวพุ่งตรงเลยนะครับพี่ครูเองอะมีใจให้พี่มีใจโอ้ยมีใจมีใจพี่แต่คิดว่าไม่มีตังค์นะเพราะว่าไอ้ที่ของที่เขาออกไปอะยังไม่ได้จ่ายเออใช่เลยครูออกไปดูเฮ้ยออกไปแล้วอะเออยังไม่จ่ายตังค์เลยครูครูอ้าวจะทำไงวะเนี่ยพี่ออกไปตามเขาสิพี่ตามเออฝากร้านด้วยได้พี่ครูเพ็ญศรีรอผมด้วยโถแม่หัวคนสวยรอผมด้วยได้ไหมครูไม่ไหวกับพวกเธอแล้วจริงๆทำไมถึงเป็นเด็กแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องมาพูดไม่ต้องเถียงคือทำไมไม่ต้องคืออะไรทั้งนั้นอ่ะเอาอย่างนี้ครูจะเรียกผู้ปกครองของพวกเธอทั้งสองคนพ่ออ๋อครับผมขอร้องละอย่าเล่นพ่อแม่ผมมาเลยนะครับผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วพ่ออ๋อผมขอร้องละพ่ออ๋ออย่าเรียกนะครับอย่าเรียกนะครับพ่อแม่ผมเอาตายแน่นอนครับพ่อครับเอาละไม่เรียกก็ไม่เรียกดีใจขอบคุณครับพ่ออ๋อโล่งไปทีแต่ครูจะพักการเรียนพวกเธอทั้งสองคนพักการเรียนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอ่ะครูเพ็ญศรีมาก็ดีแล้วอบรมเด็กยังไงเนี่ยเรื่องอะไรคะก็ไอ้สองตัวนี้สินักเรียนห้องครูเพ็ญศรีเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนอ่ะเขาทำผิดอะไรคะมันแอบไปตีแบตเออท่านผอ.คะก็แค่ตีแบตมันจะอะไรนักหนาคะต้องพักการเรียนตีแบตถึงกับพักการเรียนผอ.เป็นบ้าอะไรบ้างคะเนี่ยเด็กออกกำลังกายผอ.คะเอาสมองส่วนไหนคิดคะเนี่ยก็ถ้ามันตีแบบเฉยๆผมก็ไม่มีโมโหแล้วก็ไม่โกรธมาขนาดนี้หรอกทำไมมันตีพิเศษแล้วมันตีลังกาลงมาแล้วก็ตีสู้กันเหรอคะหรือยังไงมันตีขนาดนี้พอไหมเนี่ยมันตีแบบผมซะเละเลยเนี่ยแล้วผมจะกลับบ้านยังไงเอ้าถึงว่าแบบอะไรจะไปไหนจะไปไหนจะปิดสอนต่อค่ะครูเป็นครูประจำชั้นเขาใช่ไหมจ่ายมาหมื่นหนึ่งเก้าเจ๊แปดครับครูไม่ต้องกลัวครูคือครูขอบคุณครับครูที่ช่วยพวกผมพักการเรียนทั้งสองอาทิตย์ก็ได้ค่ะเผื่อเขาจะปรับนิสัยเอาครูแบตมันตีได้ยังไงมันอยู่ในรถยนต์ออกมาพูดถ้าแบตพังรถมันจะเคลื่อนได้ยังไงใช่ไหมท่านผอ.งงมากเลยมันเอามาตีได้ยังไงตีสองคนลุมตีอะงงครูสิอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะปึ๊บปั๊บชัดไหมคะทุกคนดูให้ครูเป็นสีหน่อยนะว่าชัดหรือเปล่าทุกคนคะเหมือนเดิมค่ะครูเป็นสีวันนี้ว่าง5ชั่วโมงนะจะเล่าถึงเรื่องราวจะมาขายแม่ค้าไงครูเป็นสีเป็นแม่ค้าอยู่แล้ววันนี้ยังอยู่กับหมวดหมู่บิวตี้แปลว่านี่แหละค่ะเครื่องสำอางใครจะได้ของถูกเตรียมตัวนะวันนี้มีทั้งโค้ดลดราคามีทั้งโปรโมชั่นไม่ต้องจ่ายตังค์ของถึงบ้านค่อยโอนจองสิทธิ์ได้วันนี้100คนจะเป็นใครต้องติดตามไปที่อันแรก
ถ้าพร้อมแล้วกด1ขอเตือนเลยนะทุกคนนะ CF เท่ากับโอนรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วจองไม่มี CC cancel ไม่ได้นะคะแล้วสำคัญกดไลค์กดแชร์ให้ครูเป็นสีแล้วหรือยังมาไปที่อันแรกนะคะแป้งแป้งนี้บอกเลยนะกันน้ำนี่ถ้าเกิดว่าครูเป็นสีขายตอนสงกรานต์นะขายดีนะครูเป็นสีบอกเลยนะซับมันได้ดีตบทั้งวันก็ไม่หนาบอกเลยอ่ะครูสีจะลองนะครูสีลองที่มือเลยเห็นไหมนี่ครูเป็นสีเป็นคนผิวออกแนวค้ำๆสีน้ำผึ้งนะแต่ทาไปปุ๊บเหมือนเกาหลีนี่บอกเลยว่าถ้าทาหน้าเราอะหน้าปฐมคอเราก็ปฐมถ้าใช้แป้งอื่นหน้าปฐมคอมัธยมแต่อันต่อไปนี่บอกเลยว่าถ้าซื้อคู่กันกับแป้งนี้นะ99บาทนั่นก็คืออิมพอร์ตจากเกาหลีนี่คือครีมทาฝ้าก็เปรี้ยวอยู่ 2-3 วันฝ้าหาย 2-3 วันฝ้าหาย 2-3 วันฝ้าหายลองให้ดูเลยทุกคนดูเนื้อครีมสวยมากเนื้อครีมเนียนเลยคุณสีจะทาที่มือดูนะทุกคนมันเข้าได้กับทุกสภาพผิวเห็นไหมคะนี่ อยู่พอดีเลยจะผิวแม่อยู่ก็ดีแล้วนะเพ็ญศรีอ่ะทุกคนฟังครูหานะครับอย่าเชื่ออะไรนะฮะอย่าหลงกลลวงของครูเพ็ญศรีนะตอนนี้ที่กำลังไลฟ์สดขายของอยู่มันเป็นของลวงโลกทั้งนั้นครูหาอะไรจะมาพูดแบบนี้ได้ไงคะเพ็ญศรีไลฟ์สดอยู่นะพี่ไม่พูดได้ไงล่ะครับเพ็ญศรีคุณกำลังลวงโลกอยู่ลวงโลกอะไรครูหาคะนี่อะไรครับครีมแก้ฝ้าค่ะนี่ไงตัวนี้แหละครับผมซื้อไปใช้ผมเจอมากับตัวใช้แล้วเป็นไงฮะฝ้าหายครับเอ้าหายครับนี่ครูหาฝ้าหายแล้วมันก็ดีไงคะแล้วมันจะมาพูดว่าลวงโลกลวงหลอกอะไรล่ะคะเนี่ยฝ้าหายก็ดีนี่ผมเป็นหวัดอยู่นะเนี่ยเมื่อคืนผมนอนตากฝนทั้งคืนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับครีมเพ็ญศรีคะเนี่ยเห็นอะไรมั้ยครับอะไรคะเห็นมั้ยโล่งๆนะฮะเห็นอะไรโล่งๆมั้ยใกล้ๆเลยครับเอ้าหลังคาหายไปไหนคะน่ะอย่าว่าแต่หลังคาแล้วฝ้าเฟอร์หายหมดแล้วครับเมื่อคืนนี่นอนยุงกัดทั้งคืนตากฝนทั้งคืนเพราะอะไรล่ะครับเพราะไอ้ครีมนี่ครับนี่นี่ไอ้ครีมนี่แหละไอ้ยิ่งทำให้ฝ้าหายนี่แหละครับแป๊บนึงค่ะครูหาขออนุญาตขั้นเวลาแป๊บนึงครูหาคะจะแจ้งตำรวจจับคุณแป๊บนึงค่ะอย่าเพิ่งไปถึงตำรวจเลยเพชรสีถามหน่อยค่ะอันนี้ครีมแก้ฝ้าหายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฝ้าที่บ้านคะครูหาเอาไปใช้ยังไงคะเนี่ยก็ผมซื้อไปแล้วผมก็ขึ้นไปทาฝ้าไม่เกิน3วันฮะทั้งปวกทั้งมดทั้งหนูแมงสาบจิ้งจกตุ๊กแกครับลุมกินฝ้าผมทุกวันนี้ผมนอนตากฝนนะครับเพราะอะไรฮะเพราะไอ้ครีมนี่แหละครีมลวงโลกครับผมจะแจ้งตำรวจจับคุณครูหาคะไอ้ฝ้าหายที่ว่าคือฝ้ากระฝ้าที่อยู่ใบหน้าทาหน้าเป็นบ้าอะไรไปทาเพดานฮะนี่ครูเป็นสีนี่ทาฝ้ายังหายเลยได้ทาหน้าผมไม่หายทั้งหัวเลยเหรอฮะเป็นสีอีลวงโลกหมาไหนบวกเนี่ยไม่โง่หรอกค่ะคนนี่โง่คุณกำลังกล่าวหาผมว่าผมโง่เออหรือไงเอาครีมไปทาฝ้าเขาให้ครีมทาหน้าอีก2ชั่วโมงชุดกองปราบจะลงที่นี่จำไว้ด้วยลวงโลกคนดูมาอยู่เยอะมากวันนี้ทำไมดูเยอะจังเลยคะเยอะแน่นอนฮะอีเพ็ญศรีมึงติดคุกใส่หมวกไม่ได้แน่เพราะหัวมึงโตอยู่แล้วด้วยเอาละมึงชั่วโมงเดียวกองปราบลงแน่คุณผู้ชมทุกคนลูกค้าค่ะเพ็ญศรีงงมากอะไรเกิดขึ้นแบบพริบตาเดียวเลยอยู่ดีครูหามาทำงี้เพ็ญศรีได้ไงคะทุกคนอย่าไปเชื่อครูหานะคะครูหาเอ้ยทำไมอ่ะทำไมคนเหลือ3คนออกหมดเลยเหรอคะไปไหนคะเนี่ยไม่ได้รวมรอบกรรมกรกรรมกรนักเรียนจ๋าจ๋าถ่ายสิว่าวันนี้ครูเพ็ญศรีมาสอนวิชาอะไรพอช้ำอีกทีพอช้ำผิดยกห้องค่ะเอาดูดีๆในตารางสอนนะครูมาสอนแทนครูมะลิวันวิชาวันนี้ก็เลยเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์โจทย์ง่ายๆที่ครูมะลิวันอยากให้ทุกคนได้ลองทำลองตอบดูบนกระดานเลขอะไรคะ2 อะไรคะ x อะไรคะบวก2 2เท่ากับ10หาค่าของ x
ขออนุญาตสุ่มโหสุ่มเลยครูเธอนี่มีนิสัยโวยวายโบกเวกเนาะเอางี้ส่งเสียงคนแรกโบกเวกคนแรกออกมาตอบโอ้เงียบไปก็ไม่โดนแล้วหน้าโหเลยครับแฟนช่วยกูด้วยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวส่งสิออกมาตอบอยู่อีกนานไหมย้ายครับมาใครแม่กลับไปได้หรือยังนะคำตอบนะวันหลังขอยากๆกว่านี้นะครับครูอ่ะตอบตอบได้แล้วครับ 2x บวก2เท่ากับ10ค่าของ x คือนี่2 x บวก2เท่ากับนี่ครับคำตอบครับมันคืออะไรอ่ะ2 x บวก2เท่ากับ10ค่า x ก็คือมันใช่เหรอฮะอ๋ออะไรวันหลังเนี่ยผมขอยากๆกว่านี้นะครับครูผมว่าอันนี้เนี่ยมันง่ายไปครับ2 x บวก2เท่ากับ10ค่าของ x คือโลกค่าของ x คือโนนี่เธอลบออกเลยทั้งบนน่ะลบออกคิดใหม่ตอบใหม่4ครูครับเดี๋ยวผมมาแล้วครับมาแล้วครับครูเป็นสีครับ 2x บวก2เท่ากับ10ค่าของ x คือ4ค่าของ x คือ4ครูครับฝากทิ้งนะครับปิดเทอมนี้ถูกไปหาหมอนะเธอเสี่ยงเป็นโรคไตฉี่เธอเหลืองมากนายนิกกี้นักเรียน 2x บวก2เท่ากับ10ค่าของ x คือ4เหนื่อยอ่ะอยากลาออกหูไอ้ก้าวนิดโทรศัพท์เครื่องใหม่เหรอวะเนี่ยนี่มันรุ่นล่าสุดเลยนะเนี่ย iPhone 17นี่ก็ไม่ใหม่นะซื้อมาตั้ง2วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเปลี่ยนเครื่องโอ้ยทำไมรวยจังเลยอ่ะซื้อแจกทั้งห้องได้เลยโอ้ยเฮ้ยทุกคนเอางี้เปล่าตอนเย็นเลิกเรียนไปดูหนังกันเปล่าอุ้ยเอ้ยไปเฮ้ยเอาแบบที่นั่ง VIP ไปเลยมั้ยฮะมันจะได้นั่งกันสบายๆก็ได้อะไรนานๆทีเฮ้ยนิกกี้ไงเพื่อนไปดูหนังกันเปล่าฉันคงไปไม่ได้หรอกเฮ้ยทำไมอ่ะช่วงนี้พ่อแม่ฉันเขาไม่ค่อยมีเงินอ่ะเอางี้เอางี้ฉันว่าคราวนี้ยกเลิกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปคราวหน้าดีกว่าเออคราวหน้าตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกเอาตอนที่เองมีตังค์แล้วค่อยไปใช่ใช่ใช่ไปด้วยกันนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับครูมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังพ.อ.ให้ทุนการศึกษามา1ทุนแล้วให้ครูเป็นคนดูแลเรื่องราวเรื่องนี้ก็ต้องมีการคัดสรรคัดเลือกกันเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนในห้องช่วยกันโหวตว่าใครเหมาะสมที่ได้ทุนนี้ไปครูครับถ้าแจกทุนอย่างนี้ผมว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในห้องนี้ก็คงจะเป็นนิกกี้แหละครับผมเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วไม่เอาได้ยังไงก็ตอนนี้พ่อแม่แกไม่ค่อยมีเงินไม่ใช่หรอฉันว่า
พ่อแม่ฉันยังไหวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวุ่นนิกกี้เอาเถอะนะไม่เอาบอกไม่เอาไงต่อให้ฉันลำบากยังไงอ่ะฉันก็ไม่ขอรับทุนฉันขอทำงานพับถุงกล้วยแขกของตัวเองดีกว่าเฮ้ยไม่เอาจริงๆใช่ไหมนั่นผมเอาเองก็ได้ครับครูได้ไงไอ้ก้าวโอ้โหบ้านเองอะโคตรรวยยังจะรับทุนอีกเหรอคือถึงว่ารวยอะแต่ก็อยากที่จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่มอบเลยครับครูพูดแบบนี้อีกหน่อยงั้นขอมอบทุนนี้ให้กับนายก้าวศิริยุแล้วกันค่ะปรบมือลูกครูครับนี่มันนี่ทุนยากจนนี้เท่าไหร่ครับครู1แสนนะลูก1แสนโอ้โหเฮ้ยนิกกี้แกโง่หรือเปล่าเนี่ยพี่นิกกี้ถ้าแกได้ไปนะแกไม่ต้องมาพับถุงกล้วยแค่ขายหรอกใช่ไม่เป็นไรฉันว่าฉันไหวว่ะโอ้ยยังไหวนี่ถามจริงพับถุงเนี่ยได้วันละกี่บาท17บาท17บาทโอ้ยไม่เป็นไรฉันว่าฉันไหวว่ะยังไหวเฮ้ยนิกกี้เอาไปพับอีกถุงนึงเฮ้ยมอบไปแล้วนะจบไปแล้วนะเปิดหน้า41เทคนิคการพับถุงกระดาษครูครับเรียนเรื่องอื่นดีกว่ามันเหมือนทับถมเพื่อนอ่ะพอดีเลยสวัสดีครับครูในเก้าเดี๋ยวครูจะให้เธอเป็นหัวหน้าห้องนะแล้วก็เป็นตัวแทนเอาสมุดการบ้านเพื่อนมาไว้ที่โต๊ะครูนะลูกนะได้ครับครูครูครับแล้วก็กระทรวงน่ะเขาจะให้รางวัลครูจะส่งเธอไปรับรางวัลพรุ่งนี้นะได้ครับครูเป็นซี่ครับนี่ไหนจะแปนฟู่ฟู่ตรงหูเนี่ยพ่อจะเป็นงูเห่าหรือไงฮะใกล้มากเลยก็เรียกอย่างนั้นเนี่ยทำไมครูเป็นซี่อะไรเธอจะมาร้องไห้อะไรนี่ฮะทำไมครับครูผมสงสัยว่าทำไมครูหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นแต่ก้าวผมละครูทำไมครูถึงเลือกให้ก้าวเป็นคนถือพานทั้งที่ผมก็พานกว่ากันเยอะเนี่ยถือพานเธอน่ะมันอันตรพานมันคนละพานกันแค่นั้นแหละครับครูไม่ว่าอะไรก็ไอ้ก้าวตลอดผมจะต้องทำยังไงครับครูผมถึงจะอยู่ในใจของครูบ้างเนี่ยผมอ่ะก็พูดได้คำสุภาพพูดจาอ่อนหวานไหว้ผมก็ไหว้สวยไหนเธอลองไหว้สิอัญชลีวันทาอะไรวะไหนก้าวเธอทำสิสวัสดีครับชัดเจนครูจะเลือกใครครูเลือกนายเก้ามีอะไรอีกไหมนายเจแปนครูเป็นสี่เวลาขึ้นไปรับรางวัลผมก็พูดต่อหน้ากล้องได้ผมขอกราบขอบคุณรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นที่ผมได้ในครั้งนี้ผมขอขอบพระคุณมากขอรับนายเก้าเธอพูดสิดีใจจัง yesครูจะเลือกใครครูเลือกนายเก้าครูจงเกลียดจงชังอะไรผมหรือว่าผมมันจนผมไม่ดีกว่ามันตรงไหนการเรียนผมก็ดีเดี๋ยวเฮ้ยนายเจแปนเธอเป็นนักเรียนที่ดีและครูก็รักเธอมากด้วยเธอไม่เคยทำให้ครูผิดหวังเลยนายเจแปนแต่ที่ครูไม่เลือกเธอก็เพราะว่าทำไมล่ะครูครูพูดมาเลยผมรับได้หมดพี่ครูเลือกก้าวก็เพราะว่าในก้าวเธอหันหลังเอาอุดหนุนกิฟต์ครูครูแค่กิฟต์เองละมันไม่ใช่แค่นี้เขาให้แม่เขาด้วยที่บ้านเขาญาติพี่น้องเขาป้าเขาติดกิฟต์ครูหมดเลยเขาเมาอ่ะไอ้ก้าวมึงซื้อกิฟต์ทำไมหรือว่ามึงเป็นอ๋อกูไม่ได้เป็นกูแค่อยากได้คะแนนเพิ่มเฉยๆแค่นั้นเลยครูพอจะมีให้เหลือผมสัก2 3ตัวมั้ยครับนายก้าวเพิ่งเหมาเมื่อกี้เองเธออยากได้มั้ยล่ะงั้นเธอไปเหมาลูกอมที่เซเว่นมี 22,000 สาขาเหมามาให้หมด
เธอจะได้เป็นหัวหน้าห้องหนึ่งเทอมได้ครับครูรีบไปผมจะไปบอกรีบไปเพื่อครูเป็นสีได้ลูกได้จะเป็น yes เธอไม่ต้องติดกิ๊บมาอีกแล้วก็ผมอยากเตะมาเอาใจครูครับแค่ซื้อก็ได้ใจครูแล้วมันเหมือนกับเธอวันนี้ห้องดูเงียบๆนะนั่นน่ะสิปิดเทอมไปไหนมาวะเพื่อนได้ข่าวว่าพายก้าวไปร้านแบ็คคาเวียมาหรือก็ไปกินไข่ปลาคาเวียมานักเรียนทั้งหมดเคารพสวัสดีครับเปิดเทอมนี่เด็กนักเรียนเยอะมากเลยนะครูไปโบกรถตอนทางม้าลายให้น้องๆข้ามหนาดวานเหนื่อยมากเลยก็เลยมาช้านี่ไงลูกก็มันช่วงเปิดเทอมนี่ครับครูก็ใช่ไงนะจะแปนเมื่อไหร่จะลบนายก้าวลบกระดาษผมลบให้ครับอย่าเพิ่งลบมานี่มานี่ก่อนตลกละยืนดีๆคือรายการแต่งตัวทำไมหรอครับครูเสื้อโอเคกางเกงเธอจะใหญ่ไปไหนฮะคือแม่ผมบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้ครับครูจะซื้ออะไรทั้งทีเนี่ยมันต้องใส่ยาวๆครับครูผมก็เผื่อโตไงครับนี่การเผื่อโตเนี่ยเผื่อแค่ปี2ปีก็ได้อันนี้เหมือนเธอเผื่อถึงอายุ25เลยอ่ะมันใหญ่ไปลูกไม่ถูกกฎระเบียบไม่ต้องเผื่อขนาดนั้นก็ได้ขอโทษครับไปนั่งไม่ต้องลบเจแปนมาลบกระดานแต่งตัวก็ไม่ถูกระเบียบงงมากไม่ต้องลบเอาแปรงลบกระดานวางแล้วก็เดินมาข้างหน้าผิดตรงไหนครับครูทรงผมได้เสื้อได้ได้ครับเข็มขัดได้ได้ครับกางเกงพอดีพอดีเป๊ะเลยคือถุงเท้าถุงเท้าด้วยรองเท้าด้วยมันคืออะไรพอดีที่บ้านผมต้องประหยัดอะครับครูช่วงนี้ข้าวก็ขายไม่ค่อยได้ไล่หนึ่งอะ 5,000 บาทไหนจะค่าปุ๋ยค่าสารเคมีพอก่อนถุงเท้าครูเข้าใจมันอาจจะมีนานไปขาดบ้างขาดหน้าขาดหลังรองเท้าแตะครูไม่เข้าใจจริงๆมีใครที่ไหนใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าแตะพ่อผมโตขึ้นรองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้พ่อผมก็ไม่มีตังค์ไปซื้อรองเท้าและที่สำคัญถุงเท้าผมเนี่ยแบบส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นพ่อผมแล้วครับไม่เป็นไรไปไม่ต้องลบแล้วก็ไปนั่งพอแล้วครับครูพอยมาลบกระดานลูกครูก็เบื่อหน่ายจริงๆแหละเข้าใจแหละความยากมีดีมีจนน่ะบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะไม่ต้องลบค่ะมายืนตรงนี้ทำไมคะครูเธอหนาวเหรอกระโปรงหรือผ้าห่มอธิบายครูอยากได้สั้นกว่านี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องสั้นอยู่แล้วไม่ลูกมันไม่ถูกระเบียบไงลูกเดี๋ยวขึ้นมอเตอร์ไซค์กระโปรงไปเข้าซี่รถคว่ำอีกทำให้สั้นกว่านี้ได้ค่ะครูพอไหมคะจ่าน้ำคลองเหรออะเธอมาตุ้บอกแบบนี้จ่าน้ำคลองเหรอก็ครูบอกอยากได้สั้นๆน่ะเอาลงไปนั่งลูกนายนิกกี้มาลบกระดานร่าเริงสดใสเสื้อเธอถูกครับกางเกงเธอก็ถูกระเบียบครับถุงเท้าไปตรงนี้ซิไปตรงนี้ให้เพื่อนดูซิเสื้อเธอดีเข็มขัดได้กางเกงพอดีโอ้นายนิกกี้เธอครบเซตเลยในเรื่องราวของการแต่งตัวถูกระเบียบจิตพิสัยที่ครูมีให้เทอมละ100คะแนนครูจะให้เธอทั้งหมดแล้วสำคัญคือนักเรียนดีเด่นในเรื่องมารยาทการแต่งตัวปีนี้มันคงไม่ใช่ของนายก้าวมันอาจจะเป็นของเธอลบกระดาษลูกตูดไอ้ไอ้ไม่ต้องลบมายืนที่เดิมผมทำอะไรผิดครับครูเป็นสีมายืนที่เดิมหันหลังหันหลังหันหลังโอ้มันคืออะไรโอ้ยแย่ครับครูมันคืออะไรก็ตอนปิดเทอมผมหารายได้เสริมครับครูผมตัดผ้าไปขายครับแล้วเธอก็เลือกตัดกางเกงครับแล้วมันมีส่วนอื่นให้ตัดไม่ตัดไปตัดทั้งหลังทำไมเดี๋ยวถ้าเกิดเขาขอซื้อส่วนอื่นผมก็จะขายครับครูผมยังได้จิตวิสัยอยู่เหมือนเดิมไหมครับครูครับเดี๋ยวครูให้แล้วกันเดี๋ยวหาวิธีให้ครูปวดหัวมากเลยนะเดี๋ยวครูจะหาทางช่วยทุกคนแล้วกันเรื่องราวการขัดสนนะโอ้ผมขอโทษครับครูเป็นสีแล้ววันนี้เราจะได้เรียนไหมครับเนี่ยกระดานก็เดี๋ยวครูลบเองก็ได้เองอะไรครับครูเป็นสีอุ้ยเอ้าครูเดโชคือเด็กๆมีปัญหากันนะคะครูเดินผ่านมาเมียหรือเปล่าคะโอ้นี่คุณเสียงดังอะไรกันเสียงดังไปถึงห้องผมกำลังสอนเด็กอยู่ในห้องคุณสีดังเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะเรื่องเสียงดังเดี๋ยวเคลียร์กันทีหลังเรื่องเสื้อกับท้องกับเนคไทกับดีกว่าค่ะทำไมครับขออนุญาตยืนตรงนี้หน่อยค่ะทำไมครับคุณสี
เหมือนโชว์ซิกแพคแต่ไม่ใช่ คือมันคืออะไรคะเพื่อครูเป็นสีครับคือเอาดึงดราม่าอีกแล้วไม่ดึงดราม่าครับผมหายใจไม่ออกคือเศรษฐกิจแบบนี้ครับครูเป็นสีทุกอย่างก็ต้องประหยัดหมดครับล่าสุดผมจ่ายค่าเทอมลูกไป3คนแล้วตังค์แทบจะไม่เหลือจะกินข้าวแล้วเสื้อนี้ก็ซื้อมานานแล้วนี่เหรอคะ6ปีครับทำไมเป็นการรบกวนผมให้คุณเป็นสีเลี้ยงข้าวเย็นนี้ผมสักมื้อได้ไหมครับฉันว่าคุณน่าจะลดหุ่นให้เข้ากับเสื้อนะคะไม่ต้องกินสัก4เดือนเสื้อตัวนี้อาจจะใส่พอดีก็ได้ค่ะคืออะไรคะเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยมันชาครับทำไมคะรัดจนเลือดไม่เดินแล้วครับเดี๋ยวฉันน่าจะไม่ได้เลี้ยงคุณคนเดียวค่ะทำไมฮะฉันคงเลี้ยงข้าวกลางวันทั้งห้องอะค่ะโอ้นั้นผมต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับนี่คืออะไรคะขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับผมเลือดไม่เดินเลือดไม่เดินแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณคุณสีด้วยนะครับอย่ากั้นหายใจบ่นนะคะเดี๋ยวเป็นลมครับผมไม่เป็นไรห่วงค่ะสาวๆโอ๊ย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 ครูครับสาวๆมาสาวๆไปแล้วสาวๆมาสาวๆไปแล้วสาวๆไปแล้วหกทับสองค่ะเป็นลมครับค่ะค่ะดูแลตัวเองนะคะครูขอบคุณครับคุณสีอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครูคะคุณครูอย่าเพิ่งกลับนะคะส่งกลับบ้านเหรอเปล่าค่ะพอดีหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาครูหน่อยอะค่ะได้ได้นานไหมลูกนานไหมไม่นานค่ะแป๊บเดียวคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูเครียดมากเลยค่ะครูแล้วก็หนูไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยค่ะนี่คือครูเป็นสีแล้วก็เป็นครูของเฟิร์นเองถ้าเกิดว่าครูไม่ฟังลูกศิษย์และลูกศิษย์จะไปเล่าใครฟังเราต้องช่วยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาว่ามาเลยลูกคือมีอะไรกันหนูเข้าบ้านได้ไหมคะแล้วเธอบอกเรื่องนี้กับทางบ้านหรือยังอ่ะหนูบอกแล้วค่ะพ่อแม่หนูโกรธหนูมากเลยค่ะครูมันก็ต้องอย่างนั้นนะเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็เป็นห่วงลูกอะแล้วเธอทำไงต่อไปเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยค่ะพ่อแม่หนูด่าหนูหนักมากเลยค่ะแล้วเขาก็ตีหนูด้วยค่ะครูมันไม่น่าขนาดนั้นมั้งทำไมไม่คุยกันดีๆพ่อแม่หนูจะไล่หนูออกจากบ้านด้วยค่ะไล่ออกจากบ้านบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วเธอจะไปอยู่ไหนหนูก็ไม่รู้เลยค่ะครูครูคะว่าแต่มีอะไรกันหนูเข้าบ้านได้ไหมคะสวมถุงยางป้องกันถุงยางอะคะใช่ไงพอป้องกันเสร็จปุ๊บอะได้ไม่ต้องตั้งครรภ์ในโรงเรียนไงลูกโอ้ยหนูว่าครูเข้าใจผิดแล้วค่ะหนูหมายถึงหนูที่เป็นหนูค่ะหนูจิ๊ด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 อะค่ะหนูที่เป็นสัตว์อะค่ะหนูจิ๊ดจิ๊ดแดงแดงค่ะมีพ่อมีแม่แล้วมันลูกมันใช่ค่ะอยู่ในบ้านค่ะเธอนี่แบ่งวรรคแบ่งตอนนี่มั่วซั่วหมดเลยนะโอ้ครูคิดไปใหญ่มากเลยไปเรื่องอื่นแล้วนะเนี่ยเรื่องนั้นแล้วนะเนี่ยค่ะโอ้ยแล้วจะมีอะไรกันได้ไหมคะมีเลี้ยงแมวจะต้องเลี้ยงแมวให้เยอะๆขอบคุณค่ะครูใครสอนภาษาไทยเนี่ยแบ่งวะนี่มั่วซั่วมากหนูมีอะไรกันเข้าบ้านได้ไหมมันก็ต้องเข้าบ้านแล้วก็เข้าห้องนี่มีอะไรกันได้ไงอายคนนะคนก็มองนะเนี่ยแล้วในตำรวจทำความเคารพสวัสดีค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับสุภาษิตคำพังเฮ้ยพังเฮ้ยพังเฮ้ยมากลูกหลังจากท้ายชั่วโมงครูจะมีการเก็บคะแนนอ่ะคำแรกนะลูกนะพูดได้ไหมพี่จี้อ่านพร้อมกันพูดได้ไหมพี่จี้แปลว่าอะไรคะมันจ้าแปลว่าพูดไม่ได้ห้ามพูดถ้าพูดแล้วจะมีภัยกับตัวเองอันนี้มันถ้าเป็นสุภาษิตมันต้องเป็นน้ำท่วมปากอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับนายก้าวนายเชยเนาะถ้าเป็นคนที่เชยมากนี่คือสุภาษิตคำพังเพยยุค200022เราต้องอัพตัวเองเรื่อยๆลูกคำว่าพูดได้ไหมพี่จี้คือพูดไม่ได้ห้ามพูดถ้าพูดปุ๊บเป็นลบทันทีเลยครับผมอ่ะ
มีใครจะถามอะไรครูไหมถ้าเกิดแบบครับพวกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับครูยุคนี้ใช้คำว่าอย่าหาทำอย่าหาทำก็แปลว่าทำอะไรไปแล้วมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ทำก็อย่าทำเลยซะดีกว่าอย่าหาทำจริงโอ้จริงมีอะไรอีกไม่รู้แล้วถ้าเป็นผ้าคีริวห่อทองนะครับถ้าเป็น2022ใช้คำว่าจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทพูดพร้อมกันจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทก็ความหมายเดียวกันกับผ้าคีริวห่อทองประมาณว่าแบบรวยมากแต่ว่าภายนอกดูยากจนได้เหรอครับนี่เข้าสู่โหมดการสอบเก็บคะแนนถ้าใครตอบได้ก็คือขั้นบันไดคนแรกยกมือตอบนั่นคือ10คะแนนคนต่อไปคือ20คนต่อไปคือ30 40 50และ60คะแนนเริ่มที่คำถามที่1เหมือนกันยังก็แกะเฮ้ยหนูตอบได้ค่ะนี่เธอพร้อมกันเลยนะถ้าพร้อมกันแบบนี้เธอจะได้คะแนนคนละ10คะแนนนะลูกนะเหมือนกันยังก็แกะความหมายคือโมดินโมตาค่ะ10คะแนนค่ะต่อไป20คะแนนค่ะนอนบ่อนไส้ผมว่าลุกขึ้นนาตาชาโรมานอฟครับ20คะแนนค่ะโอ้โหทำไมดีปะก้าวต่อไปคือ30ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนผมรู้ครับมานี่ตอบค่ะสู้เขาสิวะอีหญิงผมตอบได้อีหญิงมึงอย่าแพ้นะครับผมค่ะต่อไปขั้นบันได40คะแนนกินปูนร้อนท้องค่ะหนูค่ะตอบร้อนมีพิรุธอีกแล้วนะ40คะแนนค่ะผ่านได้แล้วเธอช้าตลอดเลยนะผมจะพยายามครับครูข้อนี้นะถ้าเธอตอบได้50คะแนนโอ้โหจากร้ายกลายเป็นดีผมรู้ครับครูมานี่จากร้ายกลายเป็นดีคือสาธุบุญบาป50คะแนนและนายก้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะสู้เขาสิวะหญิงสาธุบุญบาปรบมือเพื่อนค่ะให้ทำแบบนี้นะจนกว่าครูจะโดนจากห้องทำไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือชมหรือทำโทษคะเนี่ยหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะสู้เขาสิวะหญิงอ่ะรอบมีพิรุธอีกแล้วนะโอ้ครึ่งชั่วโมงละไม่ต้องรอใครนะเปิดหน้าภาษาไทยหน้า110สวัสดีครับคุณเป็นสีไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะได้หรือเปล่าล่ะนายดิกกี้ครูกำลังด่าเธออยู่เธอเลทครึ่งชั่วโมงทำไมมาสายผมตื่นสายครับนี่คือเหตุผลเหรอผมง่วงเมื่อคืนดูบอลเข้าใจป่ะคือเพื่อนเนี่ยที่เขามาสายเพราะเขาช่วยพ่อแม่ทำงานตื่นสายเพราะดูบอลมันคือเหตุผลของนักเรียนเหรอนะนิกกี้ทำไมเธอไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานครูเชื่อผมนะครับครูอะไม่อยากให้ผมช่วยงานที่บ้านเหมือนคนอื่นหรอกเธอเข้าใจผิดครูอยากให้เธอช่วยพ่อแม่ทำงานเหมือนเพื่อนๆครูเชื่อผมเถอะว่าครูอะไม่อยากให้ผมช่วยงานที่บ้านหรอกครับครูอยากให้ช่วยถือว่าผมเตือนครูแล้วนะครูเป็นสีอย่าหาผมไปเตือนกันแล้วกันแล้วเธอจะทำอะไรครูแล้วผมจะทำยังไงกับครูเป็นสีเหรอได้พวกเราเข้ามาคืออะไรพวกเราเข้ามาคืออะไรครูคะนี่ครูนี่ครูครูครูเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรอ่ะนี่อย่าบอกนะครับว่าครูเป็นสีเป็นนี่กู้ระบบบ้านอินิกี้อ่ะใช่สองแสนซื้ออะไรคะซื้อไข่มุกจะจ่ายหรือไม่จ่ายแต่นี่
จทบต้นทบดอกเลยไหมเอายังไงครูเป็นสีแล้วนาฬิกาคุณเก็บไว้ทำไมแล้วออกมาให้เร็วให้ไปดีมั้งโลละร้อยซะด้วยโลเหล็กเฮ้ยได้ของขัดดอกแล้วเว้ยพวกเรากลับเอ้ยเอ้ยเอ้ยคือมันทำเกินไปเหรอวะลูกค้าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่นายนิกกี้ก็เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิคะพวกหนูก็งงค่ะครูเป็นหนี้พ่อแม่เขานะครูไม่ได้เป็นหนี้เขาโอ้ครูมันก็ครอบครัวเขาครูเดี๋ยวครูก็จ่ายโอ้ครูค่ะแต่ก็ไม่น่าให้เขาเนี่ยมาช่วยงานพ่อแม่เขาเลยนะคะรู้งี้เขาจะตื่นกี่โมงเขาจะมาวันไหนก็เรื่องของเขาดีกว่าเนาะค่ะเราจะเรียนต่อไหมลูกค่ะเปิดหน้า36ภาษาไทยโอ้โหนายนิกกี้เอ้ยนิกกี้เอ้ยนี่มาอยู่ม .6 จริงหรือเปล่าเนี่ยเขียนหนังสือก็เขียนไม่ออกแล้วตอบคำถามก็ไม่ได้เรื่องจริงเลยครูคะสวัสดีค่ะนี่ครูเรียกหนูมาทำอะไรเหรอคะแป๊บหนึ่งลูกค่ะโอ้ยนี่ไม่ได้พักเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะค่ะครูร้องไห้ทำไมอะคะเจ็บอกหักหรือเปล่าคะครูไม่ได้ร้องไห้เปรี้ยวขึ้นตาครูกำลังกินลูกอมอยู่ลูกอมครูเป็นสีรสเปรี้ยวสปูดปี๊ดนี่ครูทำลูกอมทำเองด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้โหพลอยไปอยู่ไหนมาลูกอมครูเป็นสีน่ะเขาดังมากเลยนะบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักที่สำคัญนะพลอยนะมีวิตามินซีสูงมากลูกเอ้ยถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนแต่ถ้าไม่มีที่ยืนเนี่ยก็ไปหาที่นั่งซะคำคมนี้ครูขอซื้อได้ไหมอ่ะครูคะอยู่ในเปลือกลูกอมครูเป็นสีค่ะแหมทุกเม็ดคำคมเด็ดถ้าเป็นไปได้เนี่ยหนูขอลองสักหน่อยได้ไหมครูก็ไม่ได้ให้ใครกินง่ายๆนะให้ขอบคุณค่ะนี่หุ้ยมีหน้าครูเป็นสีด้วยนี่น้ำหวานจริงก็มันมีสองรสนะเหรอคะเผ็ดสเปิร์ตปัดแล้วก็เปรี้ยวสปูดฟีดตื่นเลยค่ะถ้าตื่นแล้วก็มานั่งค่ะมานั่งแล้วให้หนูทำอะไรคะครูจะให้เธอตรวจข้อสอบให้ครูหน่อยลงคะแนนให้ด้วยนะเพราะว่าครูจะไปประชุมอ๋อได้ได้เดี๋ยวครูกลับมาดูนะลูกนะได้ค่ะสบายใจนะคะค่ะอร่อยจริงๆค่ะเฮ้ยนี่มันข้อสอบปลายภาค30คะแนนที่เราเพิ่งสอบไปนี่หว่าเฮ้ยเราเพิ่งสอบไปพลอยมนเฮ้ยพลอยมนฉันมีอะไรจะโม้ให้แกฟังด้วยครูเป็นสีเขาไปประชุมด้วยเขาเรียกฉันมาตรวจข้อสอบแทนครูก็ข้อสอบปลายภาคที่เราสอบกันไปไง30คะแนนน่ะอะไรหรอเฮ้ยแกมันไม่ดีมาว่าแกจะให้ฉันแก้คะแนนให้หรอฮะโอนมาให้ 2,000 ก็ได้แต่มึงไม่อยากทำเลยนะโอเคพลอยมนนิกกี้ช่วยแก้คะแนนข้อสอบให้หน่อยนะพลอยเป็น29เต็ม30นิกกี้สงสัยไอ้พลอยมนบอกแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวโอนเงินให้ 2,000 โอเคนิกกี้9 2,000นิกกี้ 2,000 พลอยมน 2,000 เจแปนอีก 2,000 แบบนี้ก็ 8,000 เลยนี่หว่าเฮ้ยรวยเละเลยดิโอเคจัดไปเพื่อนช่วยครูด้วยสิพลอยเดี๋ยวครูให้ 2,000 ได้เลยค่ะครูจัดไปค่ะเรียบร้อยไหมครูขาตกใจทำไมครูไม่ได้เป็นผีนะเท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้น่ะแบบ 8,000 ค่ะ 8,000 4คนเหรอค่ะเธอโอนมาให้ครูทั้งหมดไม่งั้นครูจะบอกผอ.ครูสาไว้ใจเธอนะพลอยค่ะโอนมาเลยนะครูจะเอาเงินไปทำบุญทั้งหมดเลย 8,000 ได้ค่ะครูครูสาไว้ใจครูคะหนูโอนให้ครูแล้วนะคะลาแล้วค่ะหนูขอโทษค่ะดีมากไม่ยินเสียงเข้าและติ๊งอุตส่าห์ไว้ใจนะถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องมาห้องครูอีกเลยนะไม่ต้องมากินลูกอมครูเป็นสีครูเลย 8,000
เอาสีไม่ในใจเอาสีข้างนอกรวมกันเป็น8ลอตเตอรี่10ใบบัตรออนแก้มลิปสติกเออเหลือติดกระเป๋าไว้สัก 2,000 ก็ได้อ่ะพอยลงกลครูเลยเจ้พอยทอนกูไหมกู3คนยำเลย300เองพอยทอนไหมกู300เองพอยทอนตังไหมกู300เองพอยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะเป็นไงสีใหม่จี๊ดปลาสุดจี๊ดเลยแกแกต้องลองเลยพอสอของมันต้องมีฟิลเลอร์อะแบบ smash เนี่ยนี่สึกนะดูก็เลยอุ้ยทาตาก็ได้โอ้ยสวยใครอยู่บนมือก็สวยเห็นไหมยังไม่อยู่บนหน้าเลยรู้สึกสวยแล้วอะนี่ต้องมีเลยนะแกเพราะว่าแกเรามันริ่งแกมันได้ไม่กลับบ้านหรอยังค่ะนั่งทำอะไรกันน่ะนั่งเมานั่งดูสิดูสิคุณแม่เทสีใหม่ใช่ค่ะอะไรอ่ะลิปสติกลิปสติกค่ะสิ้นเปลืองมากเลยพลอยมอนพลอยเอ้ยแพงปะเนี่ยก็ประมาณ 3,000 ค่ะเป็นลิมิตแพ็คค่ะค่ะยังลองพื้นหมูก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท 3,000 เป็นพันแต่ละชิ้นนี่คือพันอัพนี่หรอนี่เซลแล้วค่ะใช่ค่ะนี่เซลแล้วหรอใช่ค่ะพวกโทนี่ใช้เงินเปลืองมากแพงมากเลยแล้วครูไม่แต่งหน้าเหรอคะครูก็แต่งหน้าอุ้ยหรือว่าครูเขาใช้ของถูกอะค่ะอย่าพูดอย่างนั้นดิบางทีของถูกดีๆก็มีนะแล้วของของครูเนี่ยธรรมชาติไทยทำไทยผลิตไทยใช้งั้นคุณครูใช้รองพื้นของอะไรคะอ๋อยี่ห้ออะไรอ่ะรองพื้นของครูนะโรงงานที่ทำเครื่องสำอางเธอไม่กี่ตารางเมตรหรอกแต่ว่ารองพื้นของครูกินทั้งอำเภอเฮ้ยแบรนด์ใหญ่แน่เลยอ่ะนี่อ่ะนี่ก็ดูรีวิวมาเยอะนะใช่ก็ไม่เคยเห็นโปรดักต์อย่างนี้เลยว่ะว้ายไหลไหลเพราะว่าโดนความร้อนมามันคือดินสอพองเนียนกริบเลยพริบตานี่ดูสิดูผิวจริงกับผิวลอกผมครูอยู่ยุคไหนคะเนี่ยคิดว่าเล่นสุ่มกะนี่ค่ะครูนี่คือครูที่ครูแต่งหน้ามาครูใช้อันนี้เหรอคะใช่แล้วคิ้วเธอล่ะครูขาคิ้วของหนูเนี่ยใช้แบบว่าดินสอเขียนคิ้วแบบ Magic 3D ผมเมจิกอะค่ะใช่ Magic 3D เหรอมันคืออะไรอะมันคือการเขียนคิ้วแบบมิติใหม่ค่ะแบบเส้นต่อเส้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าอ้าเขียนคิ้วมาเส้นต่อเส้นเหรอใช่ค่ะขนคิ้วห้าวันก็คงไม่เสร็จแล้วมั้งคิ้วแต่ละคนนะดูดิเต็มไปหมดของครูเนี่ยนะรีบแค่ไหนตื่นสายแค่ไหนก็ทันดำดกจริงคุณครูใช้อะไรคะใช่ค่ะธรรมชาติตั้งแต่ตอนเป็นๆและตอนที่เผาไหม้แล้วคุณครูไม่เหลาให้มันจะแท่งเลยเหรอคะแบบนี้อ่ะถ้าเราอ่ะก็เหมือนกับทิ้งเสียงได้ครั้งเดียวดำใช้เสร็จนี่ขอยืมไปย่างหมูกระทะต่อนะคะไปกินหมูกระทะเลยอ่ะเธอคิดแบบนี้กันไหมถ้าคิดแบบไม่มีอคตินี่คือดินสอเขียนคิ้ว number one เนี่ยปีครึ่งก็ไม่หมดแล้วปากอะคะถ้าคือแบบหนูอยากได้ปากอมชมพูแบบโกจิเบอร์รี่อย่างเงี้ยต้องใช้อะไรอะคะครูโกจิเบอร์รี่อะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบของเธอแพงใช่ไหมลิปกลอสของเธอแค่ลิปกลอสของครูเนี่ยกลอสตั้งแต่ปากจนถึงปลายโคนลิ้นยังไงคะเมื่อก่อนนะ 3-5 ตอนนี้55ถือว่าแพงฮะมันคือไทยพิษมันไม่เป็นพิษมันไม่เป็นภัยมันคือธรรมชาติชมพูตั้งแต่7โมงเช้า4ซา5ทุ่มยังแป๊ะจนถึงปลายลิ้นเลยหลุดง่ายหรือเปล่าหลุดไม่ง่ายสำคัญคือหลุดง่ายนอกเหนือจากทาปากให้ชมพูแล้วนะผสมน้ำดื่มน่ะชุ่มคอเธอแหละอย่าเพิ่งแพ้อะไรเรายังมีอีกอย่างนึงอะไรคะหอมสำคัญมากแล้วครูเนี่ยใช้น้ำหอมไหมคะอย่างพวกหนูสองคนเนี่ยใช้น้ำหอมแบบผู้ดีอังกฤษนะคะ Pink Blossom ค่ะครูก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าครูเป็นคนไทยครูนิยมใช้ของไทยครูจะใช้อะไรคะมันก็ต้องใช้น้ำหอมพี่ชายใช้แล้วครูใช้น้ำปรุงเก่งจริงเธอก็ท้าครูสิอ๋อ
ระหว่างเธอกับครูถ้าไปโรงอาหารเธอคิดว่าใครจะหันมาดูเราผู้ชายทุกคนต้องหันมาดูครูหรือไงวะเราไปลองใส่แบบครูไหมว่าแล้วไงเดี๋ยวผื่นก็ขึ้นหน้าดีหรอมาคิ้วเลยนะครูขาอืมงั้นครูลองแต่งให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะคงจะไม่สะดวกพ่อครูน่ะไม่ชอบแต่งให้คนเห็นคนเราต้องแต่งมาจากบ้านหรือเปล่าครูเขาจะแต่งได้ไงเล่าเขาไม่มีกระจกครูอ้างครูอ้างกระจกเนี่ยเหมาะสำหรับสโนไวท์ขันไทยอ่ะเหมาะสำหรับครูครูใช้อันนี้เหรอคะโอ้ปะน่าอ้วนจำไว้นะของไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะรับมือตุ้งกระดุ้งใจเย็นลูกใจเย็นตุ้งกระดุ้งนักครูใจเย็นคณะนักเรียนใจเย็นนะเอาปิดรายการปัญญาตลาดแตกก่อนเอ๋ชอบดูจริงนะชอบค่ะเขาแจกปันสุกดีชอบดีดีวันนี้ครูก็เป็นเสมือนปัญญาปันสุกเหมือนกันปัญญาตลาดแตกเหมือนกันอุ้ยยังไงฮะเพราะอะไรฮะก็มาเลี้ยงขอบคุณบรรดาครูแล้วก็นักเรียนที่ช่วยครูเนี่ยจัดงานกีฬาสีเต็มที่เลยนุ๊กระวังน้ำกระเทนมานุ๊กนะขอบคุณครูหามากเลยนะคะเด็กๆรวมถึงคุณแม่ศรีและครูอรวรรณได้กินเริ่มมีกลิ่นไหม้เหมือนจะมีอะไรมาย่างตุ้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 งกีฬาสิงจบไปแล้วค่ะพ่ออ่ามันจบไปแล้วมีอะไรให้ผมช่วยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงใหญ่เลี้ยงโตอย่างนี้ก็เกรงใจจริงๆว่าแค่พอไม่วันจัดงานวันวิทยาศาสตร์ก็อยากให้อาจารย์ครูหาไปเลี้ยงหน่อยอะค่ะนี่ไม่ว่างานอะไรของโรงเรียนเราเนี่ยมาผมยินดีช่วยเต็มที่ครับขอให้บอกนะครับครูหาไปทุกที่ครับวันภาษาไทยด้วยนะคะไม่มีปัญหาครับแต่วันนี้เรามีเตาเราก็ต้องปิ้งย่างแต่ปิ้งย่างธรรมดามันไม่น่าทานครับมันต้องปิ้งย่างแบบทะเลปีก่อนเนี่ยครูยังเลี้ยงแค่ไอติมโบราณอยู่เลยใช่ค่ะแล้วเมื่อ2ปีก่อนครูก็แจกแค่ช็อกโกแลตคนละแท่งเองนะอะไรที่ไม่น่าพูดเนี่ยมันก็ยืนเฉยก็ได้ลูกนะลูกนะครูหาคะถ้าเกิดซีฟู้ดมันก็ต้องมีแบบอะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้ซีฟู้ดนี่หรอคะก็เตรียมไว้แล้วไม่รู้จะถูกปากกันหรือเปล่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดนิดนิดอ้าวตุ้ง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 ตุ้น้ำนี่เติมไม่อั้นเลยรีฟิวไปเลยโอ้ยกุ้งหอยปูปลามาสิคะออกมาแล้วทันทีเตรียมตัวนะทานบอกได้เลยว่าทานแบบจุกๆทานแบบให้อ้วกกันไปตรงนี้เลยจัดปูมาเต็มจานจัดปูแบบเต็มจานจัดปู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 ไทยแป๊บนะครับอันนี้คือปูไทยค่ะไอปูทะเลอยู่ไหนคะนี่ครูหาอันนี้ขนมปูไทยค่ะปูนี่อยู่ในทะเลหรือเปล่าอยู่ครับคืออาหารทะเลไหมแต่ปูเนี้ยอยู่ในซองค่ะอ้าวแกะง่ายแค่ฉีกซองเราก็ได้ปูเต็มจานเลยใช่แต่ว่าหนูอยากได้ที่มันแบบแกะแบบได้กินเนื้อมันอ่ะแข็งแข็งชอบกินกล้ามลูกเดี๋ยวครูแกะกล้ามให้เห็นไหมจิ้มน้ำจิ้มเนื้อสักหน่อยต้องย่างด้วยเอา ยังไม่ช่วยกันย่างอีกแล้วหนักแล้วครูกูหนักแล้วครูคะครูได้งบกีฬาสีมาตั้งเยอะแล้วครูเลี้ยงปูไทยย่างเหรอซองไม่กี่บาทเองค่ะนี่ครูยักยอกหรือเปล่าครับเออยักยอกหรือเปล่าใช่ค่ะกีฬาสีตั้งเยอะค่ะนี่ถ้าพูดแบบนี้นะมันเหมือนแบบรู้สึกครูมากเลยนะว่าครูยักยอกอันนู้นอันนี้บอกได้เลยว่าครูไม่ทำนิสัยอย่างนั้นหรอกได้มาก็คือเลี้ยงไปคนงั้นมาค้นตรงนี้นะครับค้นตัวมาดูสิไหนคะค้นเลยนี่ฮะตอนนี้ถ้าเจอนะให้ตบอ่ะมีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันใหญ่เฮ้ย
ื่นเลยนี่น่ะถ้าเจอให้ตบตบมาเลยมั้ยฮะเดี๋ยวก่อนเงินใครมันตกมาจากกระเป๋าครูค่ะมันออกมาจากกระเป๋าเสื้อค่ะครูหาอยู่ในเนี้ยนะใช่ค่ะเอ้าคุณทำไมไม่พูดเล่าเอ้าจะได้กินกุ้งหอยปูปลาที่เป็นทะเลทะเลอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรพวกเราครูครับอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กินปูทะเลแต่เราก็ยังได้กินปูไทยอร่อยถึงใจเด็กไทยทุกคนนะครับเด็กๆก็กินไปเลยลูกทั้งนั้นน่ะครูก็ย่างแล้วกันย่างปูไทยปอนปอนปอนย่างแล้วหอมกินแล้วเหมือนย้อนไปในวัยเด็กเลยครับครูดีดี